เอาละครับวันนี้เราจะมารีวิวร้านวิลลี่หรือฟริตช็อปนะครับมาเริ่มที่อันแรกเลยครับแทชชุบนะครับขายที่250นะครับควรซื้อไปกินเวลาตกปลานะครับเพราะจะบวกฟิชชิ่ง1นะครับหรือซื้อไปกินพวกเพิ่มเอเนอร์จี้กับฮิลเลยก็ได้ครับอันต่อมาจะเป็นเบ็ดนะครับเบ็ดนี่จะเริ่มขายตั้งแต่เราฟิชชิ่งเลเวล2นะครับฟิชชิ่งเลเวล2เราถึงจะมีขายนะครับตัวเบ็ดเบ็ดจะทำให้ปลาติดเบ็ดเร็วขึ้นนะครับเป็นเยื่อล่อในการใส่ตัวคันเบ็ดนะครับมาที่แคปพอตนะครับ1,500บาทถ้าเราไม่อยากคราฟนะครับก็คือมันจะมีขายในร้านนะครับเมื่อฟิชชิ่งเราเลเวล3นะครับฟิชชิ่งเลเวลสกิลนะครับเลเวล3ขายที่1,500นะครับมาถึงฟิชชิ่งเทคเกอร์นะครับเป็นตัวสปินเนอร์นะครับขาย500กับแท็บบอมเบอร์นะครับขาย500นะครับตัวคุณสมบัติเราจะรีวิวไปในสกิลของฟิชชิ่งแล้วนะครับตัวสปินเนอร์กับแท็บบอมเบอร์จะมีขายเมื่อเราฟิชชิ่งเลเวล6นะครับฟิชชิ่งสกิลเลเวล6ขึ้นไปนะครับตั้งแต่เลเวล6ขึ้นไปมาถึงที่เลดบอมเบอร์นะครับก็คือตุ้มถ่วงน้ำหนักนะครับมันจะเป็นฟิชชิ่งเทคเกอร์เป็นตุ้มเหล็กถ่วงน้ำหนักเวลาเราตกปลานะครับมันจะมีสกิลสเกลสีเขียวนะครับเวลาเราปล่อยสเกลลงต่ำสุดนะครับถ้าเราไม่มีอันนี้นะครับมันจะเด้งนะครับตัวฟิชชิ่งเทคเกอร์ตัวนี้จะมีขายที่เร็วตอนที่เราฟิชชิ่งสกิลเลเวล6นะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นป่ะครับมันจะนิ่งเลยเห็นไหมครับถ้าเราตกไปปั๊บมันจะนิ่งเลยเรามาต่อกับฟิชชิ่งเทคเกอร์อีก2อันนะครับเทสเซอร์ฮันเตอร์กับคล็อกบอมเบอร์นะครับขายอยู่ในราคาที่750นะครับสองอันนี้นะครับจะมาขายที่จะมาขายเมื่อฟิชชิ่งเราสกิลเลเวล7นะครับส่วนรายละเอียดนี่ไปดูที่รีวิวสกิลฟิชชิ่งเลยครับมาถึงกันที่บาร์เบดฮุกนะครับจะมาขายเมื่อสกิลฟิชชิ่งเราเลเวล8นะครับขายอยู่ที่ราคา 1,000 นะครับมาที่ดิเซสปินเนอร์นะครับจะขายที่เลเวล8เช่นกันนะครับเช่นเดียวกับบาร์เบดฮุกนะครับขายที่ราคาเท่ากันด้วยคือ 1,000 เหมือนกันนะครับมาต่อด้วยแมกเนตนะครับแมกเนตจะขายที่เลเวลสกิลที่เลเวล9นะครับจะเอามาขายในราคา 1,000 เหมือนกันครับเป็นเบ็ดอีกอันนึงนะครับ2อันที่2ในเกมนะครับมาต่อกันที่เบ็ดตกปลานะครับแบมแบมบลูโพนะครับจะได้มาจากตอนวันที่2ครับวันแรกวิลลี่จะไม่อยู่นะครับวันที่2วิลลี่จะส่งจดหมายเชิญมาที่เรามาที่ร้านของเขานะครับหน้าร้านเขาจะมอบแบมแบมบลูโพให้นะครับหรือเบ็ดตกปลาไม้ไผ่นะครับถือว่าถ้าเราไปทำหายนะครับเราก็สามารถมาซื้อได้ที่ร้านเขานะครับในราคา500บาทอันที่2เป็นเบ็ดขั้นที่2นะครับที่ไฟเบอร์กลาสโรดนะครับจะขายเมื่อสกิลฟิชชิ่งเลเวล2นะครับขายอยู่ที่ราคา 1,800 นะครับตัวเบ็ดขั้น2นี้จะสามารถใช้ฟิชชิ่งเทคเกอร์ได้นะครับหรือตัวล่อนะครับเบ็ดขั้นที่3จะเป็นอีริเดียมโรดนะครับจะขายที่ 7,500 นะครับจะสามารถใส่ตัวล่อแล้วก็เหยื่อได้นะครับได้ทั้ง2อันเลยครับเป็นเบ็ดขั้นสุดท้ายณตอนนี้นะครับจะขายที่สกิลปลาไอ้สกิลฟิชชิ่งที่เลเวล6นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวร้านวิลลี่หรือฟิชช็อปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝาก Subscribe Channel Obear Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ